สวัสดีชาวโลกนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวดวงดาวดาวหางดวงนึงนะครับชื่อว่าดาวหางฮัลเล่ฮัลเล่ฮัลเล่ดาวหางฮัลเล่น่าจะอ่านประมาณนี้นะครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยณที่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าผมจะใช้คอร์ดอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับขอแห้งขอแห้งคอร์ดที่จะใช้ก็จะเป็นคอร์ด G นะครับ E minor นะครับคอร์ด C นะครับ B minor นะครับ A minor นะครับแล้วก็คอร์ด D มันจะมีคอร์ด B minor นะครับที่ว่าเล่นยากอยู่ที่จับยากอยู่ B minorB minor ถ้าเรายังจับแบบนี้ไม่ได้หรือว่าบางคนชอบแบบจับภาพให้เราจับแค่3นิ้วพอ1 2 3ตามลำดับเลยเส้น1ช่อง2เส้น2ช่อง3เส้น3ช่อง4จะใช้นิ้วไหนก็แล้วจับให้ได้3สายข้างล่างก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราจับแล้วเรารู้สึกว่ามันดีแล้วเราก็ค่อยขยับขึ้นมาจับ4นิ้วนะครับแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปเล่นเป็นภาพได้นะครับอันนี้สำหรับเรื่องของคอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับนะครับก็จะใช้คาโป้อยู่ที่ช่องที่3นะครับภาพคาโป้ช่องที่3นะครับถ้าใครยังไม่มีคาโป้นะครับก็หาเป็นไฟแช็กหรือว่าไม้แข็งๆหรือว่าเป็นปากกาก็ได้นะครับมาทาบแล้วก็ใช้ยางมัดครับมัดไว้ก็จะใช้แทนได้เหมือนกันครับในเพลงนี้มันจะเล่นคอร์ดแบบวนนะครับก็คือเล่นคอร์ด G ไป2ครั้ง E minor 2ครั้งคอร์ด C ต่อด้วย B แล้วก็ A minorแล้วมาจบอยู่ที่ D นะครับจะวนแบบนี้นะครับจะวนอยู่ทั้งเพลงเลยจะมีช่วงแรกที่ว่าเล่นเป็น G 3ครั้งนะครับช่วงอื่นก็จะเป็น G 2ครั้ง E minor 2ครั้ง C B minor A minor D แบบนี้ทั้งเพลงเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการตีคอร์ดครับวิธีการตีคอร์ดผมจะใช้เป็นแบบลงขึ้นขึ้นลงนะครับแล้วก็พอจะเปลี่ยนคอร์ดผมก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเป็นแบบนี้นะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับแต่ว่าในเพลงนี้ตามที่บอกนะครับเป็นคอร์ด G 2ครั้ง E minor 2ครั้งเราก็ตีเหมือนจะเปลี่ยนคอร์ดแต่ว่าเรายังจับอยู่ในคอร์ดเดิมนะครับตอนที่เราตีลงขึ้นนะครับเราก็ปล่อยนะครับปล่อยจะปล่อยทั้ง2จังหวะเลยก็ได้หรือว่าจะปล่อยแค่จังหวะสุดท้ายจังหวะขึ้นจังหวะเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นปล่อยจังหวะสุดท้ายหรือว่าลงขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะปล่อยทั้ง2จังหวะแล้วแต่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักท่อนนะครับไอ้ต้นแรกก็ได้นะครับต้นแรกมันคอร์ด G 3ครั้งนะครับให้ทริคไปนิดนึงนะครับก็คือเพลงนี้มันจะขึ้นเนื้อก่อนดนตรีนะครับขึ้นเนื้อก่อนดนตรีเราก็ให้เราตีคอร์ดนำมาก่อนเพลงเราไม่ต้องให้ไปเหมือนกับในมาสเตอร์หรือว่าในต้นฉบับเขาเยอะนะครับเรานำคอร์ดก่อนเพราะว่าเราเล่นแบบลดคีย์นะครับเราเล่นไม่ได้ตามไอ้คีย์ของต้นฉบับแล้วพอเรามาขึ้นเพลงเดี๋ยวมันจะเพี้ยนได้ง่ายนะครับเราก็เลยต้องนำคีย์มาก่อนเล่นก่อนเล่นคอร์ดก่อนนะครับที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศจากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมเห็นไหมครับผมจะเล่น G 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมันจะต่อมาแบบนั้นนะครับพอเราลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเหมือนจะเปลี่ยนคอร์ดแต่ว่าเราเปลี่ยนไปมันยังเป็นคอร์ดเหมือนเดิมเราก็แค่กลับมาจับที่คอร์ดเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ
สำหรับคนที่ใส่ลงขึ้นไม่ได้นะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเราตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วเราก็เว้นไปแล้วเราก็ค่อยมาลงคอร์ดใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราอ้างที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศจากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอคงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วถูกมาแทนด้วยดวงตาคิ้วนั้นของเธอจะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วไอ้ช่วงไอ้ท่อนแรกตรงนี้เราจะตีแค่ทีเดียวก็ได้นะครับเราวางที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศตีแค่ทีเดียวเลยจากดวงนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมแต่ทีเดียวนี่ผมจะมาแนะทำไมเล่นน่าจะตีกันได้นะทีลงทีเดียวถ้าตีลงทีเดียวไม่ได้ก็จะเล่นไม่ได้นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งเพลงเลยนะครับไปดูว่าผมจะร้องใกล้เคียงกับต้นฉบับแค่ไหนนะครับหรือว่าจะร้องเพี้ยนไปจากต้นฉบับมากมายขนาดไหนก็คอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าในที่ผมร้องจะเพราะกว่าต้นฉบับหรือว่าเหมือนต้นฉบับเลยนะครับก็ลองไปฟังกันดูนะครับไปฟังกันเลยนะครับสามสี่ระวังที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศจากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอมาแทนด้วยดวงตาคือหนึ่งของเธอการที่ทิ้งจากนี้มีไว้เพื่อนับวันนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาทีของชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นั่งดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันเล่นไปจนคิดเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานฉันขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้ดวงดาวข้างเธออีกสักวันแล่นไปจนพิชเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานไปนั้น
อยู่กันนานๆ นะจ๊ะ